สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีไทยแก้ปีญี่ปุ่นตามเคยนะครับผมไม่ได้รีวิวปืนบีบีกันมานานนะฮะอันนี้ไม่ใช่บีบีกันแต่เป็นของเล่นนะฮะของเล่นนะฮะทุกคนอาจจะคุ้นกันดีนะฮะอันนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะมีคนเป็นร้อยเป็นพันรีวิวเยอะแยะนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ฮะเพราะรุ่นที่เห็นทั่วไปมันจะถอดแม็กซ์แกซีนไม่ได้ไงถอดแม็กอันนี้รุ่นนี้มันจะถอดแม็กซ์แกซีนได้นะครับนะฮะถอดแม็กซ์แกซีนกดตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็นะฮะประกอบแม็กซ์แม็กซ์ซีนได้อ่ะไปเร็วๆฮะสารแม็กซ์ซีนนี่รู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือมันจะยิงแต่มันยิงจริงเปล่าไม่มีกระสุนนะแล้วก็มันจะมีหลังอ่อนเหมือนรุ่นที่ขายทั่วไปมีหลังอ่อนถ้าไม่กดหลังอ่อนมันก็จะลั่นไกลไม่ได้อันนั้นผมไม่กดหลังอ่อนเนี่ยมันก็จะแบบนี้ไม่กดหลังอ่อนนะลั่นไกลนะเพราะฉะนั้นแต่มันจะไม่ได้พอเรากดหลังอ่อนเงี้ยเพราะมือเราจะเข้าจริงใช่ไหมมันก็จะลั่นไกลได้ที่พิเศษก็คือที่มันพูดวันนี้คือเขาผมชอบที่เขายิงลายฮะยิงลายเป็นอเวนเจอร์นะครับเนี่ยสวยนะฮะอเวนเจอร์สีก็สวยฮะสีฟ้าตัดสีแดงฮะตรงนี้นะฮะด้านนี้มั้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อุ้ยด้านนี้นะฮะลำกล้องตันนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปลดแมกกาซีนนะฮะดึงออกนี่มันดึงยากหน่อยนะฮะไม่ยากหรอกดึงยากหน่อยนะฮะออกอันนี้กดปึ๊บแล้วก็สำคัญคือมันค้างสไลด์ได้นะครับเห็นมั้ยฮะค้างสไลด์ได้เหมือนปืนบีบีกันจริงๆนะครับชับแล้วก็แบบมีเซฟนะฮะอันนี้คือเซฟนี่เราไม่ได้เซฟแต่เรายิงได้เราปัดเราปัดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นมือซ้ายถนัดเพิ่มมือขวาถนัดกว่าปัดขึ้นอันนี้ต้องทำให้ดูมันก็จะล็อกเห็นมั้ยไม่ได้พอปลดลงปลดเซฟนะฮะมันก็จะยิงได้นะฮะไม่มีอะไรมากครับวันนี้รีวิวสั้นๆเพราะคนทำเยอะแล้วแต่ว่ารุ่นที่ถอดแม็กได้มันอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะชอบลายดีจริงนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะได้ดูแล้วลำกล้องตันนะเห็นไหมฮะลำกล้องตันนะฮะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีเข็มแทงชนวนนะฮะเป็นตันไปเลยนะครับกดสนุกมากครับแชะอเวนเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ